เมื่อวานนักข่าวเอาเรื่องพวกนี้ไปถามลุงป้อมบอกว่าเนี่ยเฮียตู่จตุพรพรหมพันธ์เนี่ยบอกว่าเลือกตั้งอ่ะไม่มีหรอก24กุมภาแน่นอนเลื่อนแน่นอนเลื่อนแน่นอนทีนี้ลุงป้อมก็ตอบว่าจตุพรเนี่ยชอบพูดเองเองคสช.ไม่รู้เรื่องทั้งหมดอยู่ที่กกต.แล้วทีนี้ลุงป้อมก็คุยหยอกล้อกับนักข่าวอ่ะบอกว่าถ้าใครคิดว่าคสช.ตุกติกเนี่ยพูดแบบเนี้ยมาชกกันเลยดีกว่าโอ้โหน้ำเสียงหยอกล้อจริงป่ะเอาต้องฟังเสียงลุงป้อมว่าน้ำเสียงเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าเชิญฮะนักเลงโบราณนะไม่รู้ว่าต้องไปถามจตุพรเนี่ยเฮ้ยคิดไปเองพูดเองเองจบอย่างนั้นก็ตอบเองก็ถามเองตอบเองแล้วกันฉันยังไม่รู้เรื่องเลยไปคุยกับใครคุยกับตอตรงไหนใจจริงคสช.เนี่ยอยากให้เลือกตั้งใช่ไหมเออก็ตามรถแบบอ่ะคือคนอาจจะหวั่นกลัวว่าคสช.จะตุกติกอะไรเงี้ยโอ้โหพูดตุกถามตุกติกใช่ไหมพูดก็ให้ตอบนะพูดเนี่ยตุกติกอะไรคสช.วางรถแบบมาตั้งนานแล้วมีมาพูดเลยพูดอย่างนี้พูดไม่มาชกกันดีกว่าไม่เอาอายุต่ำกว่า13เดี๋ยวตายหูแก่ตายหงแล้วอันนี้คือพี่เล็กใช่ไหมคะวาสนานาน่วมท้าชกพี่เล็กใช่ถามอุ้ยเห็นไหมน้ำเสียงล้อเล่นอายุต่ำกว่า13ปีหยอกกันเล่นลุงป้อมเท่าไหร่นะลุงป้อม70กว่าแล้วนี่70กว่า72 73ท้าชกเลยแก่ตายโหงแล้วลุงป้อมบอกเมื่อวานนี้มีคนเอาแพะมาชนแกะเมื่อวานนี้มีคนเอาแพะมาชนแกะครับคือจับเอาประเด็นของลุงป้อมพูดเนี่ยหาว่าลุงป้อมเนี่ยเป็นแพะมาพูดอย่างเงี้ยแล้วเสร็จปุ๊บมาชกกันดีกว่าเนี่ยคนก็เลยไปเอาคลิปของคุณทักษิณเนี่ยที่ซ้อมกระสอบทรายฮะบอกว่าเนี่ยทักษิณได้ยินข่าวว่าลุงป้อมท้าชกเลยซ้อมกันใหญ่เลยนะเตรียมมาชกพร้อมแล้วใช่ไหมฮะแต่มันคนละเรื่องกันนะ